เดี๋ยวถ้าคนมีลูกมากฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปผสมหลอดแก้วหรือทำอะไรข้างนอกท้องไส้หมดเรื่องหมดราวไปเนี่ยด่วนสรุปไปหรือเปล่าอ๋อด่วนแน่นอนครับด่วนแน่นอนอันนั้นไม่ใช่การแก้ไขปัญหามันอาจจะวิธีธรรมชาติอาจจะทำได้ถ้าหากเราช่วยนิดช่วยหน่อยครับฮะเราต้องดูที่สาเหตุครับดูที่สาเหตุเช่นอะไรครับเช่นอาจจะทำให้ท่อรังไข่ดีขึ้นหรือว่าสมมุตินะฮะอย่างสมมุติว่าปากมดลูกตรงนั้นเนี่ยมันมีกรดมีด่างมากเกินไปเราไม่ต้องไปทำหลอดก้องหลอดแก้วหรอกเราก็แทนที่จะให้เชื้อมันว่ายผ่านปากมดลูกเราก็แค่ส่งเชื้อขึ้นไปเหนือปากมดลูกกับก็ฉีดเข้าไปตรงในโพรงมดลูกก็เรียบร้อยไปได้ละเรียบร้อยละไม่ต้องไปหลอดก้องหลอดแก้วให้มันยุ่งยากไม่ต้องเลย สมมติว่าปัญหามันอยู่ที่รังไข่ผลิตไข่ไม่ดีอย่างเงี้ยฮะเราก็ให้ยากระตุ้นให้มันมีการผลิตไข่ที่ดีก็ไม่ต้องไปทำหลอดก้องหลอดแก้วอันนั้นคือการแก้ที่ปัญหาคือแก้ที่สาเหตุนะฮะเราจะพยายามดูที่สาเหตุก่อนหมายความว่าทางการแพทย์นั้นพยายามจะทำอะไรให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุดถูกต้องฮะธรรมชาติดีที่สุดอยู่แล้วสิ่งที่เอาไปทำอะไรที่พิสดารหรืออะไรออกไปนั้นน่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ทำครับในหลักการเป็นงั้นครับคือหลักการของเราคือถ้าตามธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้คือมันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้อันนั้นเราถึงมาทำนอกเหนือธรรมชาติอย่างเช่นสมมุติว่า คนนี้ท่อนำไข่เนี่ยตันนะฮะตรงนั้นอ่ะตันหมดเลยผ่าตัดแก้ไขก็ไม่ได้ครับอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีทางที่จะเกิดได้เลยใช่ไหมฮะ เพราะว่าไข่กับตัวสุจิเนี่ยไม่มีวันที่จะเดินทางมาได้ครับอันนั้นอ่ะเราถึงจับเขาออกมาผสมกันข้างนอกเมื่อแรกๆเราผสมในหลอดแก้วที่เราเรียกว่าเทสทิวนะฮะเด็กหลอดแก้วแต่ปัจจุบันนี้เราผสมในจานพลาสติกแต่เราไม่เปลี่ยนชื่อเรียกนะฮะมันหลอดแก้วมันเพาะดีแล้วเด็กจานพลาสติกนี่มันไม่เพาะมันดูแล้วไม่มีคุณค่าเลยแล้วทำไงฮะทีนี้ทำไงเสร็จแล้วพอเป็นตัวอ่อนเราก็ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกอ๋อใส่นี้เลยครับเข้าทางช่องคลอดครับเข้าทางช่องคลอดเลยอ๋อจะเห็นว่าอาจารย์ไม่ต้องใช้ท่อนำไข่เลยครับเพราะว่าท่อนำไข่เขาชำรุดเสียหายซ่อมแซมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราชดเชยธรรมชาติเราพยายามแก้ในสิ่งที่ธรรมชาติให้ไม่ได้บางคนบอกก็ง่ายดีนะครับคุณหมอช่วยหน่อยไปเอาไข่ออกมาแล้วไม่ใช่ง่ายนะฮะยากครับยากนะฮะไม่ใช่ง่ายค่าใช้จ่ายแพงไหมครับแพงมากแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องเจ็บตัวนะฮะ ทั้งฝ่ายผู้หญิงการรักษาแต่ละรอบเนี่ยผู้หญิงนี่เครียดมากนะฮะเจ็บตัวฉีดยาทุกวันนะฮะแล้วฉีดยาทุกวันด้วยครับมีอัตราเสี่ยงจากยาที่ฉีดจากการเจาะเก็บไข่ไม่ใช่อยู่ๆเดินไปหมอก็เก็บออกมาต้องวางยานะฮะดมยาให้หลับต้องมีการเอาเข็มเข้าไปทิ่มแทงเพื่อฉีดไข่นี่ออกนะครับมีฮะนั่นก่อนที่จะเอาไข่ออกต้องฉีดยากระตุ้นให้มันสุกหลายๆใบซึ่งตรงนี้ค่ายาก็เข็มนึงเป็นหมื่นแล้วเจ็บตัวด้วยแล้วโอกาสก็ไม่ได้เหนือกว่าธรรมชาตินะฮะโอกาสที่จะได้ลูกแค่ประมาณ 20% แค่นั้นคราวนี้เวลาใส่เข้าไปใหม่เนี่ยคุณหมอใส่เข้าไปกี่ใบปกติแล้วปัจจุบันนี้เราจะใส่แค่3นะฮะทำไมไม่ใส่ใบเดียวทำไมถึงใส่3แล้วเดี๋ยวออกมาแฝด3ว่าไงใส่1ใบเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 5% ถึง 10% ใส่2ใบโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 10 ถึง 15% ใส่3ใบโอกาสตั้งครรภ์ 20 ถึง 30% สมมุติว่าเป็นภรรยาอาจารย์เนี่ย อาจารย์จะเลือกอันไหนฮะสงสัยต้องไป3ใบครับเพราะว่าปัญญาผมเจ็บตัวมาตั้งโอ้โหนานมกว่าจะถึงขั้นนี้ครับอันนี้คือจุดหนึ่งแต่ทีนี้มันก็มีอีกนะฮะว่าใส่1ใบไม่มีโอกาสแฝดเลยแทบจะไม่มี2ใบมีโอกาสแฝดแต่ว่าเต็มที่เลยก็แค่แฝด2ครับ3ใบก็มีโอกาสทั้งแฝด2กับแฝด3ถ้า4ใบ5ใบ6ใบโอกาสแฝดเยอะๆก็ยิ่งสูงขึ้นทีนี้มันอยู่ที่จุดไหนที่เรารับได้นะฮะเรามีการชั่งน้ำหนักกันอยู่ตลอดเวลานะฮะมันไดนามิกนะฮะโอกาสแฝดมีอันตรายทุกคนยอมรับนะฮะแต่ว่าแฝด2อันตรายนิดเดียวแฝด3ก็ยังพอคอนโทรลได้นะถ้าแฝด4 5 6นี่เรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็มาถึงครับมันมาถึงจุดที่เราต้องสรุปว่าเท่าไหร่ล่ะถึงจะคุ้มจุดคุ้มในที่นี้หมายความว่าให้โอกาสคุณตั้งครรภ์โดยที่อันตรายน้อยที่สุดก็คือการใส่3ใบถ้าให้ขอความรู้นิดนึงเถอะครับผมได้ยินว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใส่เข้าทางช่องคลอดแล้วไม่ได้เข้าในมดลูกตรงนี้แต่ว่าใช้วิธีปล่อยที่ปลายปากท่อรังไข่แล้วก็ปล่อยให้เข้ามาเองโดยธรรมชาติครับอันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงเป็นอีกวิธีนึงอันนั้นก็คือ ท่อนำไข่จะต้องดีนะฮะถ้าเราดูนะฮะคือปัญหาของการมีลูกยากไม่ได้อยู่ที่ท่อนำไข่เราถึงจะทำวิธีนั้นนะฮะถ้าเราดูตามธรรมชาติเราจะเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยของการเกิดของการตั้งครรภ์เนี่ยตัวอ่อนมันจะต้องเดินตามท่อนำไข่ไปและอย่างที่อาจารย์อุดมศิลป์เรียนเมื่อกี้นี้ระหว่างเดินทางเนี่ยมันจะมีสารอาหารจากท่อเนี่ยมาเลี้ยงมันตลอดเวลา
ซึ่งอันนี้ดีกว่านอกร่างกายแน่นอนนะฮะแล้วก็ดีกว่าในโพรงมดลูกแน่นอนแต่ตอนนั้นแสดงว่าคุณหมอผสมแล้วหรือยังเป็นตัวอ่อนหรือยังก็เป็นไปได้ว่าผสมแล้วหรือไม่ผสมก็ได้ถ้าไม่ผสมกรณีนั้นเราก็จะเอาแต่ไข่กับตัวสุจิใส่เข้าไปให้มันไปผสมกันเองอันนั้นยิ่งธรรมชาติขึ้นไปแต่ว่าเราไม่รู้มันผสมหรือไม่ผสมมันก็ในหลักการแล้วคุณหมอจะต้องพยายามให้มันใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดใช่ครับที่สุดก็คือพยายามให้เขาผสมกันเองตรงนี้ถูกต้องเราพยายามให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดยกเว้นว่าทำไม่ได้เราถึงจะฝืนธรรมชาติเยอะๆ